สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกันไหมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ้นจะแกงผักกาดใส่หมูเนาะนี่อันนี้เป็นผักกาดเปิ้นได้ลูกกาดมาหนักขนาดว่าหรอเอากับหลับล้ำขนาดนั้นนี่ผักกาดนี่นะนี่ได้บัดแตงว่ะบัดเป้าวันนี้เปิ้นจะห่อข้าวต้มขนมเจ้าอันพูกจะไปวัดเนาะตักพริกแกงที่ตำแล้วมาลงในหม้อเลยตักน้ำล้างโคกลงเลยเจ้าเดี๋ยวเราจะทำการคั่วหมูกันก่อนนี่เอาขึ้นตั้งเตาเลยคั่วหมูมาสกรรมเทน้ำลงเลยเจ้านี่ตามด้วยน้ำล่างครกเจ้านี่เจ้าน้ำแกงเดือดละอีแม่บนก็เอาผักกาดลงละเจ้านี่เครื่องพี่แกมันก็จะมีจักไข่หอมแดงหอมขาวกะปิเกลือนะเจ้าพริกป่นแห่หน่อให้นะหรือใครจะใช้พริกแห้งเป็นเม็ดก็ได้เจ้าพริกแกงธรรมดาธรรมดาในเจ้าตีแกงเมืองเหนือทั่วไปบนใจกันนะเนาะมันจะมีประมาณนี้นี่ใส่ผักกาดลงเรียบร้อยแล้วเจ้าเขาใส่หม้อมเล่มเล่นนี่เดี๋ยวหยอบลงอยู่นะนี่นะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอพักซุกก่อนนอนี่เจ้าแกงซุกละเติมแป้งหวานลงมาเจ้านี่เจ้าอีแม่ก็จะชิมพอก่อนก็ว่าน้ำอย่ามาดำขี้รีวะอีแม่ปนใส่เลือดหมูลงไปตัวว่ะเจ้านี่กินมาแล้วเห็นไหมใส่ให้มันนัวเลยเนาะอืมพอดีแต่ว่าปนได้หมูมาเลือดมันเหลือน้อยปนเลยเอาใส่ด้วยกันเนาะนี่เจ้าเรียบร้อยละแกงผักกาดใส่หมูล้ำๆเจ้าดูควันกุนๆนั้นหอมเลยหอมเนอะโอ้ยเนาะแกงหมูใส่ผักกาดจะแกงผักกาดใส่หมูมาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเนอะควันกุนกุนฮ้อนฮ้อนเลยเจ้ากับข้าววันนี้แกงผักกาดใส่หมูล้ำๆนี่ลากอ้อยใส่เลือดไปให้น้อยน้ำก็จะดำแบบนัวเข้มข้นอย่างอีเลยเจ้าถ้าเปื่อนสนใจก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำได้เนอะนี่หน้าตาน่ากินขนาดเจ้า